คำถามต่อมาบอกว่าอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นวิริยะแบบพอดีพอดีโดยไม่จดจ้องหรือทยานอยากแค่ทําไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะพองหรือหมองพอไหมคือตัวคําถามที่มันเป็นคําพูดเนี่ยบางทีเราตัดสินไม่ได้อะนะมันมันต้องดูกันจริงๆอันนี้อย่างที่ผมยกเมื่อกี้เนี่ย พูดซ้ำหลายรอบนะคือไม่ใช่ว่ามันดูตัวหลังๆเป็นตัวตั้งนะตัวตั้งจริงๆเนี่ยต้องให้ดูที่สติว่าเรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณนะหรือเปล่าคำว่าปัจจุบันขณนะคือภาวะใดภาวะหนึ่งของกายหรือของใจนะครับในคนเนี่ยนะบอกอย่าไปคิดมากนะเอาแค่มีสติก็พอทีนี้สตินี่สติแบบไหนสติตั้งยังไง ถ้าไม่รู้นะไม่ได้ประกอบอยู่ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยนับรองว่าตั้งกันไม่ถูกหรอกถ้าตั้งกันถูกเนี่ยไม่ต้องรอพระพุทธเจ้ามาอุบัติแนะไม่ต้องรอพระพุทธเจ้ามาเปิดเผยไม่ต้องรอพระพุทธเจ้ามาบรรัญญัติพระสัทธรรมสั่งสอนไว้นะเราต้องเอาตัวสําคัญเลยนะครับมีสติถ้ามีสติอยู่กับภาวะตรงหน้าภาวะอันเป็นปัจจุบันเนี่ย แล้วค่อยมาพิจารณาว่าภาวะตรงนา้นนั้นเนี่ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วถ้าเราทำได้เรื่อยๆอันนั้นแหละถึงจะเรียกว่าวิริยะนะไอ้ที่มันจดจ้องที่มันอะไรมันเพราะว่ามันไม่มีสตินะมันไม่มีการพิจารณาธรรมที่พอดีนะมันก็เลยมีความอยากนำขึ้นมาหรือมีความหลงนะเป็นตัว หัวหมูทะลวงฟันนะถ้ามีความหลงหลงนะว่าเฮ้ยเราจะปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จแล้วก็เพ่งเพ่งจ้องจ้องแบบไม่มีสติเนี่ยตรงนั้นเนี่ยหลายปีนะครับคือก็วนอยู่ตรงนั้นแหละเท่าที่เห็นมานะคือบางทีเนี่ยเราฟังทมจากครูบาอาจารย์ท่านมีธรรมะจริงนะแล้วเราก็ไปเหมือนกับไปปล้นทรัพย์ของท่านมานะ,นะฮะเอามาเป็นของตัวเองแล้วนึกว่าเป็นของเราแล้วแต่จริงๆเนี่ย ความสว่างของท่านเนี่ยความชื่นบานของท่านความเบิกบานของท่านเนี่ยมาประดิษฐานอยู่ในใจเราได้แค่แป๊บเดียวแล้วแป๊บหนึ่งมันก็ต้องคืนกลับสู่ความว่างไปคืนให้ท่านไปนะแต่ถ้าเราจะเจริญสติในแบบที่พระพุทธเจ้าสอนนะคือก่อนอื่นเนี่ยต้องทําความเข้าใจจริงๆว่าพระพุทธเจ้าให้ดูอะไรนะครับดูยังไงแล้วพอ ปรงใจแล้วว่าเออเราจะดูให้ถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยตัวนี้สติมันถึงมีสิทธิ์ที่จะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานะี่วิริยะเนี่ยมันถึงจะพอดีขึ้นมาเองนะครับพอดีหลังจากมีสตินะไม่ใช่พอดีหลังจากที่เรามาพยายามตบพยายามตุงแต่งพยายามทำยังไงให้มันเข้าลูกกลางพอดีไอ้แบบนั้นเนี่ยคือมันเป็นการ พยายามที่จะหยุดอาการเพ่งด้วยอาการเพ่งเพิ่มนะ